ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อมาขอโชว์มาแล้วมาแล้วนี่ก็โอ้โหมาปะเส้นเคยเนาะเวลาจะเป็นโมงฮอตทุกช่องเครื่องใช่มือวันจันทร์ฮอตมือวันศุกร์แล้วมือนี้มือวันจันทร์อีกเลยอุ้ยวันจันทร์สัปดาห์แรกค่ะบอกเลยว่าไล่ละคนเนี่ยอุ้ยขอหยุดเสาร์อาทิตย์ดิวันจันทร์ก็รู้สึกแบบว่ามันงงเนี่ยมันบ่ยังมาเฮ็ดเวียกน่ะจริงเหรอแต่ว่าพี่เองเนี่ยไปสูบพลังมาอย่างเต็มที่เพราะอะไรที่มีตัวช่วยเดี๋ยวจะบอกว่ามีตัวช่วยอะไรที่ทำให้เช้าวันจันทร์เป็นเช้าวันที่สดใสทั้งที่แต่ก่อนนะจริงๆคุณผู้ชมอู้เองก็เคยงัวเงียเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับกันนะใครที่รู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าวันจันทร์ขี้เกียจเหลือเกินโดยเฉพาะวันที่ฝนตกรถติดมันทำให้เรารู้สึกว่าหัวตัวติดกับที่นอนแม่แล้วแต่ก่อนอื่นได้ก็ดึงบ่ขึ้นนั่นไงเออยิ่งบรรยากาศเป็นใจทำให้เรารู้สึกขี้เกียจเลยแต่วันนี้ก่อนที่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าตัวพลังชีวิตของอู้นั้นคืออะไรมาบอกช่องทางกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือจ้าเช้าวันจันทร์ใช่ไหมอยู่ในรถรถยังติดอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/china8thailand นะคะแล้วก็ติดตามรับชมเราแอดเฟนกดไลค์กดแชร์กันได้แบบเต็มที่เลยจ้าถึงต้องเนาะและอย่างบอฮอตอย่างบอมบอนธนันก็มีกล่องลูกกดทีวีทุกลูกนะจ้ามาติดตามเบิ่งได้และที่สำคัญทั่วโลกสามารถเบิ่งได้ไล่ซองทางเลยเนาะและที่สำคัญเนาะผู้ได้ทีติดมีกองลูกกูแล้วเนาะจากรายการเฮาก็ยังมีอีกหลายรายการสามารถเบิ่งได้ทั่วโลกเนาะและก็อีกเติมหนึ่งซองทางนั่นก็คือทางแอปพลิเคชันเนาะเซิร์ช5ได้เลยว่า Channel 8เนาะโลโก้สีบัวสีม่วงเนาะก็จะสามารถโหลดเข้ามาไว้เป็นอีกหนึ่งแอปเลยที่ในโทรศัพท์มือถือของเจ้าก็จะสามารถกดเข้าไปเบิ่งแล้วก็ติดตามเฮาได้ตลอดนั่นเองถูกต้องหลากหลายช่องทางหรือว่าติดตามรับชมผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณหรือวันนี้ถ้าคุณเองรู้สึกว่ากำลังหงุดหงิดกำลังเครียดกำลังท้อกับเรื่องการงานการเงินความรักอยากโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์อยากจะแบบขอกำลังใจจากเราจะทำยังไงดีให้ชีวิตดีขึ้นวันนี้เดี๋ยวเรามีเบอร์ให้นะคุณผู้ชมก็สามารถจดเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอแล้วก็โทรมาพูดคุยได้แต่คราวนี้อู้จะมาบอกแบงค์ละแล้วบอกคุณผู้ชมหลายๆคนด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเคยชีวิตมันหมดพลังมากๆช่วงนี้นะตื่นมาตอนเช้าวันจันทร์รู้สึกแบบอยากแบบอยู่บนที่นอนอย่างนี้ใช่ไหมไม่ค่อยมีพลังต้องโหลดพี่ไปโหลดอันนี้มาเป็นม้าเขาบอกว่าม้า8ตัวทำให้เราคึกคักว้าวมันโหลดมาจากไส้ล่ะก็โหลดจากยูทูบไม่ใช่ยูทูบอีกโหลดมาจาก Google อะไรแบบนี้เขาบอกว่าม้าเนี่ยจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการที่จะให้เราวิ่งตรงนะมุ่งไปหาแบบมุ่งสู่การทำงานหาเงินคึกคักมากกว่าเดิมจะได้ไม่งัวเงียไงและนอกจากนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องงานชีวิตเราจะมีแต่งานอย่างเดียวก็เครียดตายเลยก็ต้องบาลานซ์ชีวิตนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องความรักก็ต้องดีด้วยนี่เมื่อกี้นะพี่เพิ่งโหลดมาเลยแบงเขาบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็ให้หาแบบสัตว์ที่เขากำลังคลอเคลียกันแบบน่ารักแบบนี้นี่ล่าสุดไปโหลดลิงมาคุณผู้ชมลิงตัวนี้หรือว่านี่ไปโหลดแบบสัตว์อะไรก็ได้อะที่เขากำลังแบบกำลังแสดงความฮักต่อการประมาณนี้มันก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ห่างเด้อหุบนกกับเขาจุ๊บกันอยู่เคล็ดลับของพี่มีแค่นี้คือเป็นภาพสื่อถึงว่าสิ่งต่างๆสิ่งดีๆตามภาพเนี่ยจะเข้ามาหาเราอันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะดีเรื่องความรักแล้วแบงอยากดีเรื่องอะไรเมื่อกี้ไปโหลดภาพมานะไม่รู้ว่าศาสตร์พี่เนี่ยจะตรงกับอาจารย์เมย์หรือเปล่าเออนั่นสิเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามือนี้เนี่ยตั้งใจและไล่เพราะว่าอาจารย์เมย์จะมาในรายการนะมีไล่เรื่องฉบับปรึกษาเลยโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าเช้าวันที่ผ่านมาแบงบ่สบายก็ไปโรงพยาบาลหมอก็ให้ยามาก็พักผ่อนซ่องมือนะกว่าจะแบบฟื้นขึ้นมาได้กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่ก็ใช้เวลาคือการเนาะเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังมีในเรื่องข้อความหักในเรื่องข้อเบอร์โทรศัพท์นี่อุ้ยได้เรื่องเลยมื้อนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษหลายๆเนาะพออาจารย์เมย์จะมาในรายการก็เลยฮิปเลยคิดเลยขอจะทำยังไงเรื่องยากนี่เขาบอกว่าอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังองค์กรใหญ่ๆหลากหลายองค์กรแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะก็ปรึกษาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นสุดยอดหมอดูระดับพระการถ้าไม่ดูไม่ได้แล้วถ้าไม่ดูถือว่าเอาท์มากๆดังนั้นวันนี้ในช่วงคนดังขอโชว์ก็จะเป็นหมอดูที่ดังมาก
ในระดับแบบโหยอุวติท็อป10ท็อป5ของเมืองไทยเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องฮวงจุ้ยนะต้องหาเพราะบางทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการงานการเงินความรักเขาบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันมาจากฮวงจุ้ยที่บ้านโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าฮวงจุ้ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตมากขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องเบอร์อีเขาบอกว่าเบอร์ที่ว่าเฮาไซยูสิบโตนี่นะตัวเล็กแต่ละโตเนี่ยนะมันมีส่วนที่จะผลักดันให้เราเจริญรุ่งเรืองแต่บางโตก็อาจจะฉุดรั้งเหาเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรึกษาหรือว่ามาสอบถามกับคุณหมอเมย์หรือว่าสินแจเมย์เนาะถ้าบางคนเนาะตัวเล็กบอดตัวได้พอดีจะต้องแก้แบบได้จะต้องท่ามได้นี่แหละแบ่งก็มีเรื่องจิตจะท่ามไล่คือกันอย่างที่บอกไปดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะว่ากันในเรื่องฮวงจุ้ยแล้วก็ศาสตร์ต่างๆนะเขาบอกว่าแค่โปรไฟล์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ส่งผลแล้วจริงหรือไม่วันนี้ติดตามแล้วกันเพราะว่าคนดังขอโชว์ของเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์เมพารุดารัตเบญญจินดาพิสุทธิ์นี่จะมาพูดคุยกับเราในรายการดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเสริมความเฮงแบบง่ายๆด้วยภาพหน้าจอมือถือมันทำได้จริงหรอเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันกับอาจารย์เมย์กันดีกว่านะคะในช่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เมย์สแตนบายพร้อมอยู่แล้วนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ ทุกคนก็อยากดูนะครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเปรี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโอ้ชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่
อ้วนถ้าคำๆก็ก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพระเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่แล้วมาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะเลือกรูปโปรไฟล์ในแบบโทรศัพท์มือถือที่เขาบอกว่าจะส่งผลทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักคือมันเป็นกระแสที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากเป็นการดูดวงแนวใหม่คือทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะไปแบมือให้หมอดูนะคะนั่งดูลายมือว่าดีหรือไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะดูจากโง่เฮงอาจจะดูจากหลายๆอย่างแต่วันนี้ค่ะศาสตร์ใหม่ที่ว่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะโทรศัพท์มือถือใครๆก็มีและปัจจุบันนี้เขาบอกว่าแค่ภาพที่คุณอยู่แบบในโปรไฟล์มือถือเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตเราได้จริงหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่อู๋อยากรู้มากเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ต้องวิ่งโลไปหาใครเลยเพียงแค่ดาวน์โหลดภาพมงคลมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่อยากรู้มากเลยแบงค์ว่าช่วยได้จริงหรือเปล่านั่นน่ะสิแบงค์ก็อยากรู้มากเลยค่ะพี่อู๋นะคะและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่านอกจากภาพพักหน้าจอหรือโปรไฟล์แล้วนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ก็มีส่วนนะคะเขาบอกว่า10เบอร์เนี่ย10ตัวเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนที่จะมาฉุดมารั้งเราหรือตัวไหนที่จะเสริมเรานะคะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์เมย์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์เนี่ยโอ้โหเสียสละเวลามาอยู่กับเรา1ชั่วโมงครึ่งค่ะจะมาให้ความรู้กับเราโดยตรงเฉพาะเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าอาจารย์เมย์เนี่ยคือมีทั้งระดับผู้บริหารระดับสูงนะคะดารานักแสดงนะคะหรือว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศนะคะก็มาปรึกษาอาจารย์เมย์ค่ะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราต้อนรับอาจารย์เมย์เข้าสู่รายการเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เมย์พารุดารัตน์เบญจจินดาพิสุทธิ์นั่นเองจริงๆอยากจะบอกว่าอูเอ็มเป็นแฟนคลับอาจารย์มีผลงานเยอะมากทาง YouTube ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวอาจารย์คะเห็นเราเป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เริ่มหันมาสนใจในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ค่ะดังนั้นอูถามอาจารย์เมย์ก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมองไปทางไหนคนเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยอย่างเช่นโครงการบ้านต่างๆเดี๋ยวนี้มีการถ่ายเรื่องฮวงจุ้ยแล้วจริงๆอยากจะรู้ว่าฮวงจุ้ยมาสัมพันธ์กับชีวิตมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์จะบอกว่ามากค่ะนะคะก็อย่างที่คุณอูบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นนะคะแต่สัมผัสได้และยิ่งกว่าสัมผัสได้นะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าเราสัมผัสไม่ได้แต่ว่ามันมีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยมีอยู่แล้วเหมือนกับอากาศนะคะเราก็มองไม่เห็นอากาศเนาะแต่ว่าอากาศมีอยู่จริงแต่เรารู้ว่ามีอากาศถูกต้องไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เราจะจัดฮวงจุ้ยหรือเปล่าเราจะแก้หรือเปล่าฮวงจุ้ยอยู่กับเราเสมอนะคะดังนั้นเราเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการชีวิตเราเองหรือว่าเราจะปล่อยไปตามชะตากรรมถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะต้องขอบอกเลยว่าห้ามปล่อยตัวเองเป็นไปตามชะตากรรมนะต้องแบบมาฟังกันเลยเชื่ออาจารย์เมย์เนี่ยรับรองว่ารวยขึ้นแน่นอนโอ้โหนี่แหละนี่จะบอกว่าคำสุดท้ายนี่แหละที่ทุกคนอยากได้แล้วแบงค์เองก็อยากได้รวยขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้ถามอาจารย์เมย์นิดนึงนะคะว่าจุดเริ่มต้นนะคะเพราะอะไรอาจารย์เมย์ถึงได้มาสนใจในเรื่องของฮวงจุ้ยคะจะบอกว่าอาจารย์เกิดในตระกูลที่ตั้งแต่คุณทวดเลยนะคะคุณทวดนี่ก็แปลว่าคุณพ่อแม่ของพ่อของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายอีกทีนึงนะคะสมัยนั้นนะคะเราเกิดมาคือเราเห็นแล้วค่ะว่าเขาแบบท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของการจับยามสามตาะนะคะแล้วทั้งตระกูลฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็คือเป็นทั้งโหรทั้งหมอดู ะอะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมดเลยะนะคะงั้นแสดงว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นตุ๊บเลยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ายังไงนั่นน่ะสิใช่คือตอนเด็กๆเนี่ยค่ะก็มีคนถามว่าคือมีผู้ใหญ่เนาะถามว่าน้องเมเนี่ยเอาไหมฝึกอีกนิดนึงนะเราจะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยวิญญงวิญญาณเป็นเราเอาไหมคะสิบขวบไม่เอาไม่เอาวิญญาณเรากลัวแน่นอนค่ะไม่เอาค่ะเด็กๆเราก็แบบเหมือนเรารู้อยู่แล้วอ่ะมันมีช่วงหนึ่งค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าคนนี้เขาจะตายยังไงคือคนนี้เกิดอุบัติเหตุนะหมายถึงอาจารย์เมย์รู้ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นเด็กๆนะคะมันเหมือนกับเราแบบเรารู้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะแบบอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาจะตายแล้วล่ะแล้วเขาจะตายแบบอุบัติเหตุหรือว่าเขาตายเป็นแบบเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเรารู้สึกเราเห็นแบบนั้นนะคะแล้วพอผู้ใหญ่ถามเราหนีเลยค่ะทีนี้ไม่เอาไม่กลัวกลัวสิคะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอะไรนี้ใช่มั้ยคะเราก็เลยรู้สึกว่าพอโตมาเนี่ยเราไม่อยากจะมาทางนี้เลยเราไปเรียนทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าอะไรที่มันเชื่อถือพิสูจน์ได้ดีกว่าแต่อย่างที่น้องอูบอกนั่นแหละค่ะคือมันเหมือนกับเราอยู่กับครอบครัวแบบเนี้ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตู้หนังสือของคุณพ่อเนี่ยทั้งตู้นะมีแต่ดูโง่เฮงยังไงลายมือยังไงนะคะหรือแบบคือศาสตร์ต่างๆอ่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยน่ารักมากนะคะคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากคือสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเลยแล้วอ่านทุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งถุงกล้วยแขกเด็กๆมันมีถุงกล้วยแขกนะใช่ไหมคะเป็นกระดาษห่อใช่นั่นแหละก็เอามาอ่านเหมือนกันอ่านค่ะคุณพ่อบอกว่าอ่านไปเถอะอ่านอะไรก็ได้แต่ขอให้อ่านนะคะเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งถุงกล้วยแขกยังอ่านเนี่ยมันเลยฝึกนิสัยให้เราเป็นคนชอบอ่านสมัยนั้นไม่มีอะไรในตู้เราก็จำเป็นต้องเอาหนังสือคุณพ่อมาอ่านไงคะอ๋อทั้งๆที่ตอนนั้นอาจจะใจอาจจะยังไม่ชอบแต่อะไรที่มีปุ๊บก็อ่านไปก่อนจนมันซึมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยประมาณสักม.1 ม.2 ค่ะก็เริ่มที่จะดูไพ่เป็นแล้วนะคะค่ะนะคะก็เริ่มดูไพ่แต่ว่ามันรู้สึกว่าคือเราอ่ะชอบเรียนรู้หลายๆศาสตร์นะคะ
จนทุกวันนี้ก็ยังเรียนค่ะนะคะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตก็ไปเรียนนะคะทีนี้พอเราเติบโตมาเนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ชอบศึกษาหลายๆเรื่องไงก็เป็นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ดูดวงดูลายมือดูไพ่คือศาสตร์อะไรพวกดูหมดนะอ๋อแสดงว่าอาจารย์เมย์ก็สามารถที่จะดูได้หลายๆศาสตร์จนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็มีการขนานนามมานะคะคือปกติก็ยอมรับอย่างนึงว่าหมอดูในประเทศไทยมีเยอะมากมีหลากหลายศาสตร์แต่ว่าอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะทราบมาว่าแพลวฟอร์จูนปี2014ยกให้อาจารย์เมย์เป็น1ใน40สุดยอดหมอดูระดับพระการที่ไม่ดูไม่ได้แล้วตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างที่ติด1ใน40อะคะที่หลายคนบอกว่าต้องดูเลยหมอเมย์พลาดไม่ได้ค่ะค่ะก็ดีใจนะคะแล้วก็ยังขอบคุณแพรวนะคะก็ขอบคุณแพรวแล้วก็ทีมงานของแพรวทุกท่านเลยนะคะที่แบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเห็นเวลาที่เราเห็นในนิตยสารเนี่ยค่ะเราก็ถ้าเราไม่ได้เป็นคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็เหมือนดูผ่านๆแล้วเราคิดว่าเออเขาก็คงแบบเอาไปโหวตกันมาหรือเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้ตอนนั้นทีมงานแพรวโทรมาสอบโทรมาทดสอบเลยว่าแบบว่าเราอ่ะแม่นจริงไหมนะคะตอบทางโทรศัพท์ได้หรือเปล่าแล้วเป็นทั้งเรื่องของฮวงจุ้ยทั้งเรื่องของแบบดวงอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เอ๊ะมันต้องมีการสอบเลยเหรอมีการทดสอบเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็เออเนาะก็แบบคือเราเข้าใจแล้วว่าทีมงานแต่ละท่านนะคะแล้วก็ทีมงานของแพรวทั้งหมดเนี่ยทำงานด้วยความที่แบบคือพูดตรงๆคือไม่ได้มั่วไม่ใช่ว่าได้ฟังมาแล้วก็จะเชื่อตามที่ฟังคือต้องทดสอบด้วยตัวเขาเองก่อนใช่ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอ้ยขอบคุณมากๆเลยที่แบบเราได้รับเกียรตินี้นะคะแล้วก็ยังขอบคุณต่อเนื่องไปอีกนะคะเพราะว่าในช่วงปี2015เมื่อกี้2014เมื่อกี้2014ค่ะ2015และ2016เราก็ยังอยู่ในลิสต์อยู่ อะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดก็3ปี3ปีซ้อนเลยนะไม่ธรรมดานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทีนี้คือก็มีหลายคนสงสัยนะคะว่าฮวงจุ้ยแก้ดวงระดับจิตใต้สำนึกกับระดับปกติมันต่างกันยังไงนะคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกคือว่าเวลาที่เราศึกษาเยอะๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเด่นสักศาสตร์นึงนะหรือว่าเราแบบอะไรที่เรารักมากที่สุดก็คนเจอว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาคือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไงคือตันโตไม่ง่ายแต่แอบรู้มาแล้วนะคะมีที่แอบสัมภาษณ์อาจารย์เมย์อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เมย์ก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะแต่หลายๆคนก็มาขอความช่วยเหลืออาจารย์เมย์ก็จำเป็นจะต้องช่วยคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าคงไม่มีใครที่เราเกิดมาแล้วเราก็อยากจะเป็นซินแสเลยใช่ไหมคะเราก็อยากจะทำอาชีพอื่นๆแหละสวยๆเราก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมแล้วอยากทำธุรกิจอยากทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอถึงช่วงนึงเนี่ยเราก็แบบงานนะคะให้เราได้ย้อนอดีตชาติไปดูแล้วก็เจอว่าเออให้เราเคยเป็นมาก่อนนะตอนนั้นเป็นแต่ผู้ชายอยู่ในแบบสนามรบของจีนเลยนะเห็นภาพชัดเลยแล้วก็สิ่งนึงที่แบบเห็นภาพในนั้นนะคะเราก็เหมือนกับเราบัญชาการในเรื่องของการรบเป็นที่ปรึกษาของแม่ทัพแต่ว่าภาพนึงที่มันซ้อนเข้ามาค่ะคือเป็นภาพของทหารที่เขาตายหมดเลยแล้วเขาแบบหน้าเป็นเลือดมาอยู่หน้าเราแบบนี้แล้วเขาบอกว่าท่านทำให้เราตายเราก็ให้ทำไมอ่ะก็ปรากฏว่าในเหตุการณ์นั้นนะคะพอย้อนกลับไปดูเนี่ยคือเหมือนกับเราบอกแม่ทัพแล้วด้วยสถานการณ์บางอย่างท่านก็ไม่ได้เชื่อเราทั้งหมดซึ่งในสมัยนั้นย้อนไปเนี่ยแม่ทัพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคะจนกระทั่งแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่เราต้องกลับมาแก้ไขว่าเฮ้ยเราต้องทำแบบนี้จะทำยังไงให้มันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดตามแฟนคลับอาจารย์มานานจะรู้ว่าอาจารย์ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะคะจะเป็นคนแบบตรงไปตรงมาออกดุนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ทุกๆอย่างเนี่ยหรือทุกคนที่เข้ามาเจอหน้าเราเนี่ยเราเชื่อว่าแม้กระทั่งเราทุกคนนะคะหรือว่าผู้ชมรายการตอนเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้เปิดมาเจอกันนะคะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่เราได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าเป็นบุญสัมพันธ์มาก่อนดังนั้นใครที่มาถึงเนี่ยก็แบบอยากให้ทุกคนเนี่ยดีขึ้นทั้งหมดเลยโอ้โหกูเชื่อว่าเป็นบุญสัมพันธ์จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้อยากเจออาจารย์มากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอยังไงแล้วก็สนใจศาสตร์ของอาจารย์เมย์มากๆคือวันนี้แสดงว่าชาติใดชาติหนึ่งเราเคยเจอกันมาก่อนถูกต้องบุญสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันคือปัญหาชีวิตในทุกๆเรื่องทั้งการงานการเงินความรักเดี๋ยวเราจะมีเปิดสายนะคะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้แล้ววิธีการแก้คะจะมีวิธีการแก้ในทีไหนยังไงบ้างคืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ดวงหรือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ย
เวลาที่เราแก้เนี่ยเราจะไม่ได้แก้แต่เรื่องของฮวงจุ้ยเวลาที่เรามองเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันคือรอบๆตัวนะคะแต่การที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเราต้องเอาข้างในเราเนี่ยหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราหรือว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นตัวในส่วนของการแก้ด้วยเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะปรับทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ข้างในเนี่ยเราคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่มีทางรวยโอ๊ยฉันอยากตั้งเป้าเป็นร้อยล้านนะแต่คนอย่างฉันไม่ใช่หรอกแล้วคุณคิดว่ามันจะไปถึงได้ยังไงมันแย้งกับตัวเองตลอดถูกต้องจำไว้เลยนะคะทุกคนนะคะเวลาที่ความคิดเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อเราเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งสำคัญดังนั้นเวลาที่เราแก้ดวงค่ะด้วยจิตใต้สำนึกเนี่ยเราก็จะปรับทั้งฮวงจุ้ยภายนอกนะคะปรับทั้งความคิดนะคะปรับทั้งจิตใต้สำนึกนะคะอะไรที่เราฝังไว้ในใจเนี่ยมันตอนเด็กๆเราจะรู้สึกฝังว่าเออแบบพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะทำให้เราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เชื่อในเรื่องของความรักแท้นะคะหรือรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนะคะเราก็เลยเป็นแบบพ่อแม่เราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันตรงนี้มันอาจจะต้องจัดการกับเรื่องจิตใต้สำนึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นห่วงจุ้ยของตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็แก้ภายในนะคะแล้วก็แก้ในส่วนของกรรมเราก็จะดูว่าเออคนนี้นะตามพื้นดวงของเขาเนี่ยติดเรื่องอะไรมาบางคนมีบริวารไม่ดีก็จะต้องให้ไปเรียกว่าไปทำทานนะช่วยเหลือในเรื่องของสัตว์นะคะหรือว่าคนที่เจ็บป่วยนะคะไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์หลายคนนะคะทำบุญชอบทำบุญแต่ว่าไม่ค่อยทำทานทำให้เขามีปัญหาในเรื่องของคนหรือว่าลูกน้องหรือว่าลูกของเราอะค่ะเด็กดื้อบุตรหลานดื้อประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำกับคนด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยทำไมช่วงนี้ไม่มีเงินเลยนะคะหรือว่าทำไมชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเงินเลยต้องถามนิดนึงว่าเราทำบุญยากไหมนะคะบางคนมีคนชวนทำบุญปุ๊บคิดแล้วชวนบุญจริงหรือเปล่าทำแล้วเงินฉันไปไหนแล้วกว่าจะควักออกมาได้เนี่ยยากมากคิดเยอะเกินคือจิตไม่ดีตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำและหลังทำมันก็เลยทำให้บุญที่เราต่อให้เราคิดแล้วนะแล้วเราทำไปหมื่นนึงนะก็ไม่ได้บุญเลยเพราะว่าเราคิดลบไว้ก่อนนะคือบางคนเห็นแค่ซองผ้าป่าซองกระถินนี้รู้สึกกลัวแล้วใช่นะคะจริงๆเราต้องดีใจนะคะสำหรับคนที่นำบุญมาให้กับเรานะคะแล้วไม่ว่าบุญนั้นเนี่ยจะใหญ่หรือจะเล็กนะคะตัดสินใจแรกเลยนะคะเวลามีใครมาบอกบุญเราเนี่ยให้ตัดตกลงก่อนว่าเราจะทำแต่ทำมากทำน้อยแล้วแต่เราแล้วแต่10บาท20บาท100นึงอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยแต่บางคนเนี่ยคิดเยอะเพราะอะไรอุ๊ยถ้าฉันทำน้อยเขาก็จะว่าฉันทำน้อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลามีบุญไหนมาก็จะคิดเยอะก่อนเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าทุกบุญมาเราทำทีละ10บาท20บาท100นึงเราจะคิดเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญแล้วเรานึกถึงหน้าตัวเองก่อนนะคะนึกถึงศักดิ์ศรีของเราก่อนเลยนึกถึงว่าเราจะได้อะไรก่อนที่เราจะเป็นผู้ให้อ่ะอันนั้นแหละคือบุญไม่ได้อะไรเลยนะคะแม้ทั้งการปล่อยสัตว์บางคนก็คิดอย่างช่วงก่อนมีน้องออมสินเนาะอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะคะเวลาที่เราทำบุญการปล่อยสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ในห่วงจุ้ยแก้ดวงนะนะคะเวลาที่เราปล่อยสัตว์เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะปล่อยอะไรบางคนปล่อยปลาไหลสิชีวิตฉันจะได้ลื่นไหลปล่อยหอยขมสิชีวิตฉันจะได้ไม่ขื่นขมนะคะให้ปล่อยไปเลยเราเห็นสัตว์ตัวไหนในตลาดเนี่ยที่เขากำลังจะโดนทุบโดนฆ่าแค่เรามีจิตอยากจะช่วยชีวิตเขาสัตว์อะไรก็ได้แล้วไม่ต้องกังวลนะคะว่าแล้วเราซื้ออะไรไปแล้วเรากินตัวนั้นไม่ได้เราไปกินตัวที่เราปล่อยไม่ได้แน่นอนเพราะเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะแบบเรารู้สึกว่าเรารักสัตว์บางตัวเป็นพิเศษเช่นเรารักสุนัขเราก็คงไม่กินสุนัขใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยพอดีค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารักสัตว์ตัวไหนเราก็จะไม่กินแต่ถ้าสมมติเราปล่อยปลาไปแล้วอย่างเช่นเราปล่อยปลานิลถ้าเราอยากกินปลานิลเพราะเราไม่ได้ผูกพันสัมพันธ์กับเขาเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหานะคะก็ไม่ได้ถือว่าผิดใช่ไหมไม่ได้ถือว่าผิดเพราะว่าแบงก์ก็เคยได้ยินเขาบอกมาเหมือนกันว่าถ้าปล่อยปลาอะไรห้ามกินอันนั้นเพราะเดี๋ยวเผื่อเราจะไปกินตัวที่เราปล่อยซึ่งบางทีเราก็คิดเฮ้ยเราปล่อยอยู่สมุทรปราการเรามากินที่กรุงเทพมันจะมาถึงกรุงเทพหรออะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบสงสัยเหมือนกันนะคือเป็นไปได้คือสมัยก่อนเราต้องเข้าใจว่าเวลาปล่อยไปแล้วเนี่ยในแหล่งน้ำเราไม่ได้ไปไหนไกลไงเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ของเราถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะไปกินตรงนั้นได้เ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นเวลาปล่อยสัตว์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปล่อยโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะปล่อยอะไรขอแค่เราได้ช่วยชีวิตเขาพอแล้วนี่แหละคือบุญมหาศาลเลยแล้วเราปล่อยเขาไปก็คือแบบแค่บอกว่าเออเนี่ยนะเราขอให้เธอเนี่ยไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองนะแล้วก็อย่าไปโดนใครจับอีกนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคืออวยพรเขาอะค่ะไม่ใช่บอกว่าเนี่ยฉันปล่อยนะขอให้บุญทั้งหมดนี่ให้ฉัน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 นี่แหละให้ฉันอันนี้เขาเรียกไม่ได้เรียกทำบุญนะเขาเรียกลงทุนและถ้าเราลงทุนเมื่อไหร่นั่นคือมีความเสี่ยงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาคาดหวังอีกว่าเฮ้ยทำบุญไปปล่อยปลาไปแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลยนั่นแหละคราวนี้ทำเพื่อหวังถูกต้องแล้วก็รอเช่นเดียวกับการช่วยคนนะคะบางคนก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์คะทำไมดวงหนูเนี่ยทำคุณไม่ขึ้นเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นค่ะเวลาที่เราคิดว่าเราทำบุญไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเราทำให้เขาแล้วเราหวังว่าเขาจะมาตอบแทนเราเราเลยคิดว่าเราทำไม่ขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่เรามีปัญหาเรื่องคนแสดงว่าจริงๆแล้วอย่างมันเริ่มต้นที่ใจคือถ้าเกิดเราจะทำอะไรเนี่ยหนึ่งคิดดีคิดบวกไว้ก่อนอันดับแรกแล้วเวลาเราจะทำเนี่ยเราทำเพื่อช่วยเขาช่วยคนช่วยสัตว์มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่คิดลบไปก่อนแล้วก็ไม่คาดหวังด้วยมันก็จะสบายใจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะให้เพื่อที่จะให้นะคะไม่ใช่ให้เพื่อที่จะเอาค่ะเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องของห่วงจุ้ยต่อดีกว่าแบงค์ห่วงจุ้ยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยจะช่วยเรื่องของการงานการเงินและความรักได้จริงหรอคะทั้ง3อย่างค่ะรวมทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพก็ด้วยใช่ค่ะรู้ทราบไหมคะร้อยละ 70% นะคะที่อาจารย์เจอเคสที่เป็นสุขภาพเรื้อรังเช่นมะเร็งนะคะเรื่องของโรคต่างๆอ่ะที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้นี่มันไม่ได้หมายความว่าการเมนเทนนะคะหรือว่าการรักษาคือบางทีเราไปกินยาเนี่ยมันเพื่อชะลออาการเฉยๆแล้วว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้มนุษย์เราเองรักษาตัวเองได้ดังนั้นบอกไว้เลยนะคะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับทุกๆคนที่ชมรายการนี้เลยนะคะอะไรที่เรากำลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้เบาหวานไขมันมะเร็งอะไรก็แล้วแต่เรารักษาด้วยตัวเองได้นะคะด้วยการเปลี่ยนจิตของเราค่ะแล้วก็เปลี่ยนห่วงจุ้ยรอบๆตัวเรานะคะห่วงจุ้ยสำคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอาศัยอยู่อะค่ะเคยอยู่ที่ไหนเคยอยู่บ้านน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันไหมน้อยถ้าไม่นับเวลานอนน้อยกว่าหมายถึงนับเวลานอนด้วยนับเวลานอนด้วยอุ้ยก็นั่นก็ไม่มีนะถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปอยู่แล้วแล้วเราลองทายสิคะว่าการที่เราอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานขนาดนั้นเนี่ยพลังงานของเขาเนี่ยมาส่งถึงเราหรือเปล่าน่าจะเปรียบเทียบง่ายๆบางทีเราอยู่ในห้องนอนเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเหม็นๆเราเข้าไปแค่หนึ่งนาทีเรารู้ทันทีว่าอีฉันไม่อยากอยู่เลยห้องน้ำเหม็นถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเนี่ยชินกับห้องนอนเราจากเดิมเนี่ยเราเคยเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันอากาศไม่ดีมันอึดอัดมันรู้สึกนอนอุ้ยนอนใต้คาแล้วอึดอัดแต่พอเราอยู่ไปนานๆเราชินใช่ค่ะความชินนั้นน่ะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับรู้สภาวะรอบๆตัวเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติเสมอนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือมีสติตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้ว่าพลังงานต่างๆส่งถึงเราแต่ในความเป็นจริงเราเป็นคนแบบนั้นไหมคะมีสติ 100% ตลอดเวลาไหมคะไม่ใช่ไหมคะตอบเลยว่าไม่นะคะดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องปรับโครงช่วยให้ดีตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีสติหรือว่าเราลืมไปลืมสนใจเขาอะค่ะเขาก็ยังส่งพลังงานที่ดีให้กับเราอยู่เสมอดังนั้นก็มองว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ในแง่ของวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลด้วยจริงๆห่วงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อนะคะแต่ห่วงจุ้ยเป็นสถิติที่เก็บมาแล้วนะคะว่าการที่คุณวางพื้นที่แบบนี้ทำห้องนอนรกๆแบบนี้ป่วยแน่นอนเช่นใครโสดอยู่บ้างมีเด็กคงมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนที่โสดอยู่ค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะคนโสดนะคะมีห่วงจุ้ยข้อหนึ่งอันนี้แถมมาให้แถมมาให้ด้วยยังไงใครที่โสดเนี่ยลองสังเกตห้องนอนตัวเองถ้าหนึ่งเรามีตุ๊กตาเยอะตุ๊กตามีตุ๊กตานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดและโดยเฉพาะ
ผู้หญิงน้องแบงค์เชื่อค่ะแต่ถ้าเป็นคนผู้ชายเนี่ยน่าคิดนะถ้ามีตุ๊กตาเยอะเนี่ยมีนะเจอบ้างไหมมีเฮ้ยมีแต่นี่เขาก็ไม่ใช่ผู้ชายหรือเปล่าคะก็เป็นผู้ชายค่ะแต่มีอ๋อจริงไม่รวมไปถึงพวกสาวๆให้เขามีการสะสมอะไรอย่างงี้ถูกต้องอ๋ออันนั้นด้วยเหรอด้วยนะคะถ้ามีตุ๊กตาเยอะนะคะหรือ2เอางานเข้าไปทำในห้องนอนนะคะหรือมีหนังสือเยอะๆนะคะร้อยละร้อยละ 80% โสดค่ะว้านี่จะบอกว่าให้สาวๆแน่เลยใช่ไหมจะบอกว่าพี่เนี่ยนะตั้งตัวทันเพราะว่าติดตามรายการของอาจารย์เมย์สมัยก่อนอุ้ยเป็นคนที่มีตุ๊กตาเยอะมากบนหัวเตียงเรียงแบบมีความสุขของผู้หญิงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้หน้าตาขี้เหร่ทำไมความรักแท้มันอยู่ห่างไกลตัวเหลือเกินแต่ปรากฏว่าจริงๆอุ้ยเคยติดตาม YouTube ของอาจารย์เมย์เหมือนกันนะคือบอกหลายเรื่องมากมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอคะมากเลยค่ะไม่น่าล่ะพี่อุ้ยถึงได้แต่งงานแล้วค่ะอาจารย์เพิ่งแต่งไปเมื่อปลายปีที่แล้วเองเห็นไหมก็บอกแล้วนะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สงสัยเดี๋ยวน้องแม่ต้องขนตุ๊กตาออกจากห้องก่อนแล้วว่าไปทำไปให้เด็กๆอะค่ะตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้เด็กที่เขาต้องการทำไมรู้ไหมคะอันนี้เรื่องตุ๊กตานะเพราะเวลาที่เรามีตุ๊กตาค่ะเรารักเขาไหมค่ะค่ะมันเหมือนกับเขามีชีวิตถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาที่คนมีชีวิตเขามีชีวิตเยอะๆอยู่ในห้องนอนของเราอะมันเป็นยังไงคะมันก็เหมือนแบบมันไม่ได้อยู่คนเดียวไงมันก็ใช่เพราะฉะนั้นเรารักเขาเขาก็รักเราเขาก็ไม่ได้เปิดโอกาสรู้แล้วแสดงว่าตุ๊กตาหวงเรานี่เองเราเลยไม่มีแฟนสักทีอะไรอย่างงี้อาจารย์เคยไปนะเคยไปปรับบางที่นะคะแล้วเขามีแบบเหมือนกับเขาเป็นผู้ชายแล้วมีคนแนะนำให้เขาเลี้ยงเป็นนางฟ้าคล้ายๆเลี้ยงกุมารนะคะแล้วเข้าไปแม้กระทั่งเราจะเข้าไปปรับฮวงจุ้ยเนี่ยนะเขายังกันเราเลยนะเราต้องบอกเขาว่าช่วยเคลียร์พื้นที่นะบอกคนของคุณนิดนึงว่าเชิญอาจารย์มาอาจารย์ไม่ได้เป็นสาวๆของคุณนะคะเชิญอาจารย์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเปิดทางให้อาจารย์ไปแก้ไขด้วยสำคัญมากนะขนลุกเลยอาจารย์จริง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 ต้องซูมมาใกล้ๆให้ดิฉันขนลุกไม่ได้แบบมโนหรืออะไรแต่มันปกติจริงๆแล้วอ่ะอูเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะก่อนหน้านี้อาจจะแบบแบบชอบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ลุกจริงๆอาจารย์ลุกค่ะลุกจริงมองเห็นเลยคนลุกจริงๆเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยจริงๆแบงค์อูเชื่อว่าแบบชอบสะสมตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตานั่นนู่นนี่นี่เราไม่เคยรู้มาก่อนแสดงว่าเพื่อนสาวของอูหลายๆคนตอนนี้นะเลข3ก็ยังหาแฟนไม่ได้นะที่แบบหน้าตาบางคนสวยกว่าอูด้วยนะหน้าตาดีด้วยแต่ทำไมตรงนี้ก็ความรักมันถึงแบบไม่เข้าใกล้ตัวสักทีนึงมันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับใจเราด้วยนะคะเราเชื่อไหมว่ารักแท้มีจริงเราเชื่อไหมว่าเราดีพอที่จะต้องใส่หัวคืออะไรคะพี่ตะกร้องงงมากนี่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนนะคุณต้องเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณว่ามันมีอยู่จริงถูกต้องหันไปถามพี่ตะกร้องใส่หัวดักมากเดี๋ยวไม่เชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อไงแล้วถึงไม่ได้แต่งงานทุกวันนี้แซวเล่นนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงหลายคนถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์การเปลี่ยนโปรไฟล์มันเกี่ยวด้วยไหมคะอาจารย์เกี่ยวมากเกี่ยวด้วยหรอโทรศัพท์เนี่ยนะค่ะแน่นอนนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคือทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมีพลังงานนะคะตัวเราจริงๆเราเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่เอาเนื้อหนังมาเย็บๆกันเฉยๆนะคะมันเกิดจากการที่คือเด็กๆเราเคยเรียนเนาะมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะเซลล์เป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอะตอมมันมาเชื่อมต่อกันแล้วมันก็สั่นสะเทือนนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีพลังงานมากเราเลยเห็นว่ารวมร่างกันได้เช่นเดียวกันทุกอย่างเขามีจิตวิญญาณนะคะที่มีการสั่นสะเทือนอย่างมือถือก็เหมือนกันนะคะเราเนี่ยไม่เห็นคลื่นของเขาแต่เราเคยดูการทดลองถูกต้องไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราเอามือถือเนี้ยไปไว้ใกล้ไข่มันก็จะสุกได้เราเคยเห็นการทดลองนี้แล้วนะคะแล้วเคยอาจจะเคยได้ยินหลายๆท่านบอกว่าไม่ควรเอามือถือไว้ใกล้ศีรษะหรือใกล้ตัวเวลาที่เรานอนนะคะรวมทั้งไม่ควรเปิด Wi-Fi อะไรไว้ใกล้ๆนะคะทำไมเพราะเขามีคลื่นต่างๆเหล่านั้นจะรบกวนเราถูกต้องนะคะและการที่เราส่งคลื่นออกไปได้เนี่ยแปลว่ามันมีบางอย่างถูกส่งไปและบางอย่างรับมาถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้มือถือเราการที่เราจับมือถือเนี่ยเราก็ดูแล้วแหละว่ามันมีไลน์เข้ามานะมีคนนู้นคนนี้เรากำลังดู YouTube ดูรายการคนดังขอโชว์นะอะไรนี้ค่ะแปลว่าเรากำลังรับพลังงานบางอย่างนะคะ
แล้วเรากำลังรับอะไรล่ะในกรณีที่เราเลือกดูรายการเราเลือกดูรายการที่ดีมีดูแล้วชีวิตดีขึ้นแบบนี้คือการรับพลังงานที่ดีแต่หลายคนเนี่ยเช้าๆมาเปิดดูคนนั้นตายคนนี้โดดคนนั้นไปไหมก็เป็นการรับพลังงานและการที่ชีวิตเรามีปัญหาเกิดจากการรับพลังงานทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูล่ะเราดูมือถือเฉยๆเราเปิดพักหน้าจอสิ่งที่เรากำลังเห็นบนมือถือเขากำลังส่งคลื่นบางอย่างมาหาเราเราก็กำลังรับพลังงานเช่นกันแล้วเขากำลังส่งคลื่นอะไรมาหาเราล่ะนั่นน่ะสิถ้าหน้าจอเราเนี่ยคุณแบงค์นะคะลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดมาที่หน้าจอแล้วเราเจอภาพเราเนี่ยโทนขาวดำนะนั่งกอดเข่าเศร้าชีวิตแล้วเราเปิดดูแบบนี้ทุกครั้งทุกวันวันหนึ่งจับมือถือกี่ครั้งคะ20-50ครั้งได้ค่ะเกินว่าเกินตลอดเลยจากสถิติอันนี้พยายามจะพูดให้เยอะเลยนะเกินจากสถิตินะคะวันหนึ่งเราจับมือถือไม่น้อยกว่า100ครั้งจริงค่ะแล้ว100ครั้งเราเห็นภาพเราเศร้าชีวิตอกหักบางคนตั้งโปรไฟล์แบบว่าเป็นคำคมแบบแรงๆแล้วแรงๆแบบที่เราเนี่ยไม่ได้อยากได้ด้วยนะเป็นการประชดชีวิตประชดชีวิตประเด็นคือเราเนี่ยคือคุยกับอาจารย์เมย์ต้องคุยตรงๆนะเราจะดราม่าอีกนานแค่ไหนคะทำไมเรายิ่งหนีหนีแต่เรากลับดึงมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราประกาศเราเห็นตลอดเวลาไงนะคะเราเห็นตลอดเวลาเลยว่าเอาเป็นภาพเศร้าชีวิตอกหักน้ำตาไหลอะไรเงี้ยทำไมเราไม่สื่อสารกับโลกใบนี้ไม่สื่อสารกับผู้คนในสิ่งที่เราอยากได้ล่ะคะทำไมเราไม่บอกคนอื่นว่าเพราะฉันอยากได้คนรักดีๆอ่ะฉันอยากได้ความร่ำรวยฉันอยากได้เงินไหลมาเทมาตลอดเวลาทุกๆวันเลยแต่เราก็ไม่บอกว่าโอ้ยเงินหรอไม่ค่อยสำคัญสำหรับฉันหรอกแต่ว่าจริงๆในหัวขัดกับใจเราป้าใช่ไหมถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นจริงๆจงสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการค่ะนะคะดังนั้นบนมือถือเราเนี่ยอยากได้อะไรใส่อันนั้นลงไปเลยค่ะไม่น่าน่ะน้องแบงค์เห็นบางคนใส่รูปโปรไฟล์เป็นรูปทรัพย์สมบัติเงินทองเยอะแยะเลยอันนี้คือสามารถมันสามารถดึงมาได้นะคะก็มาสื่อสารแล้วก็ส่งมาให้กับเราไงคะอย่างน้อยมันเริ่มต้นจากความคิดของเราก่อนเราเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกครั้งมันทุกครั้งก็เหมือนกับว่ามันฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราถูกต้องอย่างนึงคือเราเริ่มคิดดีก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าอุเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและอุเชื่อว่าทุกคนมีโปรไฟล์ตรงหน้าจออยู่ที่แตกต่างกันออกไปถ้าสมมติบางคนบอกว่าคุยตอนนี้หนูแบบตกงานค่ะหนูอยากจะให้งานหนูดีมันจะมีภาพไหนที่ช่วยกระตุ้นทำให้มีสิ่งดีๆมีงานดีๆเข้ามาไหมคะค่ะสำหรับเรื่องงานโดยเฉพาะนะคะทำไมเราไม่ใส่รูปแบบว่าอาจจะเป็นรูปคนที่ประสบความสำเร็จเป็นไอดอลของเราก็ได้ใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากสักเซสแบบเขาใส่เลยที่หน้าโปรไฟล์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราชื่นชอบอย่างนี้เลยใช่หรือว่าเป็นรูปตัวเราเนี่ยที่แต่งแบบแต่งชุดแบบที่เราอยากใส่อ่ะแต่งชุดสูทนะคะแล้วก็ใส่แบบเราจะใส่แอปเข้าไปเนาะแล้วแต่งว่าเราเป็นแบบเป็นอะไรเราเป็น number one เช่นสมมติว่าของอาจารย์อาจารย์อยากสักเซสในชีวิตใช่ไหมอยากเป็นแบบประสบความสำเร็จมากกว่านี้ฉันก็อาจจะใส่เป็นรูปอาจารย์แล้วใส่เป็นว่าสินแสนดับหนึ่งของเมืองไทย อะไรเงี้ยคือใส่เข้าไปเลยอ่ะค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเวลาที่เราเห็นหน้าจอทุกวันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นที่หนึ่งอ่ะเราเป็นสักเซสเราเป็นแบบเป็นคนที่สุดยอดอ่ะมันเป็นพลังที่เหลือเฟือเลยนะถึงแม้ว่าเช้าเราตื่นมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพราะบางคนแรงบันดาลใจยังไม่ชัดเจนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเห็นน่ะมันก็เข้าไปแล้วแล้วรู้สึกโอ้โหคือเขื่อนวันนี้ต้องทำอะไรบางอย่างแน่นอนเลยนะคะไม่ต้องนอนขี้เกียจอยู่กับบ้านเพราะว่าเวลาที่เรานอนเฉยๆอะค่ะต่อให้เราอยากรวยมากแค่ไหนมันไม่มีทางประสบความสำเร็จนะคะอ๋อเป็นแบบนี้อันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอเมย์บอกนะคะเราคิดอะไรเราแบบว่ามุ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วก็คือคิดซะว่านั่นคือความสำเร็จแล้วนะคะวันนึงมันก็จะสำเร็จตามที่เราคิดนะคะแล้วอย่างภาพพักหน้าจอค่ะหมอเมย์คือมันมีหลายอย่างมากเลยบางคนอาจจะเลือกไม่ถูกหมอเมย์มีแนะนำไหมคะว่าอะไรดีอะไรที่แบบควรที่จะเป็นภาพพักหน้าจอแน่นอนค่ะวันนี้อาจารย์นำมาฝากนะคะ8รูปพักหน้าจอ8รูปพักหน้าจอเสริมดวง8ด้านว้าวอะไรบ้างด้านใหม่ขอเริ่มด้านแรกเลยได้ไหมคะโอเคได้ค่ะสำหรับรูปแรกเลยนะคะเป็นในเรื่องของ
ปลามงคลนะคะปลามงคลนี่มีปลาอะไรบ้างนะคะปลาเนี่ยนะคะก็ปลาหลักๆที่เราเน้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของปลาขาแล้วก็ปลาทองนะคะสองปลานี้ต่างกันนะคะปลาขาเนี่ยจะให้ในเรื่องของผลกำไรเหมาะมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะก็จะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็ปลาทองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็รูปปลาที่ดีเนี่ยคนจะมีรูปปลา8ตัวหรือว่า9ตัวนะคะเป็นเลขมงคลที่หมายถึงอินฟินิตี้หมายถึงความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองผลกำไรไม่มีวันรู้จบเลยนะคะมันจะมีภาพแบบเป็นภาพวาดภาพมงคลหรือว่าภาพที่ถ่ายโดยธรรมชาติแบบไหนดีกว่าหรือยังไงก็ได้อะคะค่ะคือภาพที่ดีนะคะควรจะเป็นภาพที่ให้พลังงานความรู้สึกกับเรานะคะแต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าภาพถ่ายของจริงให้พลังงานกับเราเอาแบบนั้นแหละเห็นแล้วรู้สึกดีเราอย่าไปสนใจคนอื่นนะคะอะไรที่เราเห็นแล้วรู้สึกมีพลังแล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าได้พลังจากเขาอะอันนั้นเลยอันนั้นเลยอันนี้ก็คือส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการค้าการค้าการเงินนะคะเรื่องการเงินก็ช่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะแบงมีเรื่องไหนต่อที่อยากรู้มีภาพไหนต่อคะคือแบบอย่างน้องแบงอ่ะช่วงนี้รู้สึกว่าอุ้ยพลังในการทำงานมันลดถอยลงเพราะไม่สบายอย่างนี้จะเอาภาพม้าเลยค่ะม้าเลยใช่ไหมคือแบบเพิ่มเลยนะคะแล้วม้านี่จะต้องเป็นยังไงบ้างคะเป็นถ่ายจริงหรือจะเอากี่ตัวอะไรยังไงบ้างคะหมอเมย์ค่ะนะคะสำหรับม้านะคะก็จะมีที่นิยมก็จะมีม้า1ตัวม้า2ตัวม้า8ตัวและม้า9ตัวนะคะ1 8แล้วก็9 1 2 8 9 1 2 8 9มี4 แบบนะคะต่างกันยังไง1ตัวนี้มันหมายถึงว่าเรากำลังต้องการความโดดเด่นนะคะนอกจากเสริมในเรื่องของการงานเนี่ยเราต้องการความโดดเด่นเฉพาะตัวคือ1ตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะๆ1ตัวไม่ได้นะไม่ได้เหนื่อยคนเดียวนะคะเพราะนั้นต้องมีหลายตัวนะคะแล้วถ้า2ตัวหมายถึงว่าบางทีเราต้องการเสริมดวงเรากับคนรักนะคะหรือว่าทำธุรกิจกับคู่กันอย่างเงี้ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งคู่นะคะก็เป็นม้าคู่กันนะคะคู่คู่กันเลยนะคะอันนี้จำเป็นไหมว่าแฟนเราก็ต้องเป็นภาพเดียวกับเราแล้วแต่คือเราต้องการยังไงเอาแบบนั้นกับตัวเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็น8และ9ตัวอันนี้ก็เป็นเลขมงคลตามที่บอกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีบริวารนะคะมีลูกน้องภายในองค์กรแล้วก็เป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นะคะใส่ม้าเข้าไปเพิ่มความคึกคักให้กับเรานะคะแล้วในรูปม้าเนี่ยคนจะเป็นม้าแบบไม่ใช่มาพยศนะอ๋อคือจะต้องเนี่ยอุ๊ยอยากรู้ว่ามันมีบางภาพที่มีหลายประเภทม้านำแล้วหันมามองม้าในฝูงหรือว่าจะต้องเป็นม้ายกขาหน้าหรือต้องเป็นลักษณะสไตล์ยังไงลักษณะยังไงคืออย่างนี้ค่ะการที่เรามีรูปม้าเนี่ยนะคะตัวแรกหันกลับมามองข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นผู้นำแล้วก็หันกลับไปดูแลนะคะองค์กรนะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะคะก็คือหมายถึงว่ามีทีมงานกำลังตามเรามาแล้วเราก็ดูแลทีมงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าไม่เหลียวหลังก็ได้ไม่เหลียวหลังก็ได้ไม่ต้องมุ่งไปข้างหน้าก็ได้นะคะไปเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่บรรยากาศแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินคึมคึมอึมคึมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นรูปม้าพยศอาจารย์เคยเห็นนะบางคนเนี่ยไปแบบเวลาที่เราไปแก้ห่วงจุ้ยใช่ไหมบางบ้านเขามีรูปม้าแต่เป็นรูปม้ากำลังพยศอยู่คือแบบมีคนขี่ม้าแล้วม้ากำลังพยศอยู่นะคะแบบกำลังแบบฮือกำลังจะหงายหลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทายสิว่าเขาเป็นยังไงคะเขาก็ต้องไม่โอเคค่ะก็ต้องมีบริวารมาหักหลังหรือต้องเหนื่อยกับบริวารหรือเปล่าคะแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราดูของคนอื่นเนี่ยเราจะเดาได้ค่ะแต่เวลาเราซื้อเองเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกรูปภาพม้าที่ใส่ลงในมือถือก็ต้องเลือกภาพที่มีพลังงานนะคะมีความสุขนะคะแล้วดูแล้วเป็นทีมค่ะแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างน้องแบงเนี่ยอาจจะชอบเรื่องของธรรมชาติทะเลน้ำตกอะไรเงี้ยสามารถเอามาใส่ได้ไหมคะนะคะแบบรูปที่3คือเป็นน้ำภาพน้ำไหลๆนะคะน้ำไหลๆอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำล้นก็ได้นะคะน้ำตกก็ได้น้ำพุก็ได้นะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่าดูแล้วมีพลังนะคะแต่น้ำล้นน้ำพุหรือน้ำตกเนี่ยต้องในรูปนะคะต้องไม่ได้แวดล้อมด้วยอย่างภูเขาล้นๆแห้งแล้งไม่เอานะในภาพต้องดูสดชื่นมีดอกไม้มีแบบน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นน้ำตกภาพน้ำ
น้อยๆไอ้อย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นภาพแบบภูเขาสวยๆมีแสงอาทิตย์กำลังส่องโอ้โหแบบเป็นประกายดูแล้วเป็นไงรู้สึกดีค่ะรู้สึกอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะแบบนี้เราเรียกว่าได้รับพลังงานจากเขาแล้วอย่างนี้เราจะได้รับพลังงานในเรื่องของอะไรคะแน่นอนเลยค่ะในเรื่องของการเงินว้าแสดงว่าเงินต้องไหลมาเนี่ยแบบไม่ขาดสายไหลมาไม่ขาดสายถูกต้องอุ้ยน้องแบงค์เดาถูกด้วยนะคะแต่ว่าเกิดบางทีเป็นน้ำนิ่งๆเลยนะคะไม่มีน้ำเป็นน้ำตกหรืออะไรเงี้ยน้ำนิ่งเลยอย่างเงี้ยจะดีไหมคะน้ำนิ่งๆก็ยังดีกว่าน้ำที่เป็นคลื่นห้ามเป็นคลื่นเป็นคลื่นหมายถึงว่าอย่างบางทีเราเลือกน้ำทะเลใช่ค่ะแล้วน้ำทะเลก็สัดสาดเป็นคลื่นแบบถาโถมน่ากลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกแบบไม่ดีเจออะไรไม่ดีตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆเคยเจอนะคะบางคนเนี่ยติดภาพอันนี้ไม่ได้อยู่ในมือถือนะแต่ติดภาพแล้วเป็นภาพแบบว่าคลื่นเรือนะคะเรือกำลังถาโถมอยู่ในคลื่นแล้วติดไว้ในห้องนอนของคุณแม่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเป็นสารพัดโรคเลยนะคะเบาหวานความดันเจอเลยนะคะแล้วเขาก็คิดว่าไอ้ก็ภาพนี้ก็สวยดีไม่ได้คิดอะไรอยู่บนหัวเตียงคุณแม่เลยนะคุณแม่ตอนอาจารย์ไปเจอคุณแม่เพิ่งผ่าตัดในเรื่องของมะเร็งรังไข่เขาบอกว่าหัวลุงนี้เจออาจารย์ตั้งนานแล้วค่ะโอ้โหแค่ภาพนี้มีอิทธิพลกับชีวิตมีอิทธิพลมากนะคะนี่แหละคุณผู้ชมจะได้รู้กันต้องเป็นภาพที่ดูแล้วสบายใจดูแล้วรู้สึกดีน่าจะความหมายดีแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะน่าจะเลือกกันได้อ่ะผ่านไป3ภาพแล้วน้ำไหลและน้ำตกแล้วคุณผู้ชมมาต่อกันที่ดวงอาทิตย์ค่ะค่ะดวงอาทิตย์ต้องเป็นดวงอาทิตย์แบบไหนคะมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งตกมีทั้งสว่างจ้าควรจะเป็นแบบไหนชีวิตเราเราอยากขึ้นหรืออยากลงคะอยากขึ้นค่ะนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้เป็นช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่แบบว่าทุกอย่างกำลังสดใสแบบว่าชีวิตเราเกิดใหม่ได้ทุกๆวันแบบนี้ค่ะก็เป็นแสงสว่างแบบนั้นนะคะไม่ควรเลือกที่เป็นพระอาทิตย์ตกนะคะเรื่องนี้ในเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเราทุกเรื่องเลยเพราะว่าอยากให้ขึ้นเรื่องไหนก็คือได้หมดเลยถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงนะคะและความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำคัญมากนี่เลือกไม่ถูกเลยมีแต่แบบดีๆทั้งนั้นเลยคือเวลาที่เราใช้ใจเย็นๆบอกก่อนนะคะไม่ต้องงกทุกอย่างอันไหนดีเอามาใส่หมดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องนะคะเราทีละภาพนะคะเช่นช่วงนี้เรากำลังรู้สึกว่าชีวิตเราอยากอะไรอ่ะอยากดังมากขึ้นนะเราก็ใส่รูปพระอาทิตย์ลงไปนะคะช่วงนี้เราอยากแบบว่าอินเลิฟค่ะเราก็ใส่รูปคู่ลงไปว่าแล้วเรื่องอินเลิฟจะเป็นต้องเป็นรูปคู่หรือยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะนะคะใครอยากจะเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นในเรื่องของก็จะเป็นรูปของคนรักอาจจะเป็นรูปเรากับคนรักก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้ชายคนนั้นก็ต้องเป็นผู้ชายของเรานะคะเป็นของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้นะคะเราไปหลงรักเขาแล้วเอามาเป็นแบบแอปนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือมันก็จะรู้สึกว่าคือยังไงเวลาที่เราดูทุกครั้งเราก็แบบฉันอยากได้ของเขาอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วมันก็หดหู่ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เราอยากได้แต่มันไม่มีเจ้าของถูกต้องใช่ไหมมันก็รู้สึกผิดหวังไปยืมใครมาถ่ายไม่ได้ด้วยนะคือถ้ายังไม่มีนะเราก็เป็นรูปแบบว่ารูปตุ๊กตาคู่กันก็ได้หรือว่ารูปหมูคู่กันรูปแบบเหมือนรูปคู่รักอะค่ะหรือว่ารูปแบบว่าเวลาที่เราไปหาทางอินเทอร์เน็ตเนาะจะเป็นรูปแบบคู่รักกันอย่างเงี้ยใช้ได้เห็นแล้วเรานึกถึงความรักเลยอะไรอย่างงี้เอามาได้เลยใช่ไหมคะที่สำคัญคีย์เวิร์ดของมันนะคะคือเรื่องของพลังงานที่เราดูแล้วเราสดชื่นรู้สึกว่าให้ดูแล้วยิ้มอ่ะดูแล้วมีความสุขกับอนันต์นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากบอกแล้วใครที่เปิดมาดูรายการวันนี้นะคะโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอเราโชคดีมากๆคุณผู้ชมแล้วเวลาเลือกสัตว์ต่อค่ะสมมติว่าเป็นภาพสัตว์ก็ได้หรือภาพคนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะควรจะต้องเป็นสัตว์ที่คลอเคลียกันหรือเปล่าหรือว่าอยู่กันแค่2ตัวคู่กันหรือยังไงคะมีเทคนิคไหมคะใช่ๆควรจะคลอเคลียกันควรจะคลอเคลียกันแบบนี้นี่ๆน้องๆน้องๆก็น่ารักเราเห็นแล้วเราก็น่ารักรู้สึกว่าอุ๊ยรู้สึกดีน่ารักน่ารักนะเป็นงานดูทุกวันแล้วรู้สึกวันนี้น่ารักก็เห็นมั้ยเห็นมั้ยโอ้ยขนาดน้องหมาน้องหมีน้องแมวเค้ายังรักกันเลยเราก็ต้องมีบ้างสิอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะนะคะเอาละค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะนอกจากความรักแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเสริมเรื่องของความมั่นคงในชีวิตก็ต้องเป็นภาพภูเขาเลยนะคะภูเขาเนี่ยต้องมีเทคนิคนะยังไงคะเราจะบอกว่าเราไปเลือกภูเขาแบบหินภูเขาน้ำแข็งล้นๆมีแบบแห้งแล้งอ่ะไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราก็จะ
แห้งแล้งแบบนั้นแหละนะคะเราต้องเลือกภูเขาเขียวๆนะคะสดใสมีดอกไม้มีพลังดูแล้วแบบรู้สึกว่าสดชื่นนะคะอันนี้จะเสริมดวงมากๆในเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนเราใครที่รู้สึกขาดแคลนมากเลยอ่ะทำไมชีวิตฉันเหนื่อยคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยนี่เลยใส่รูปภูเขาลงไปใส่ภูเขาเข้าไปจะได้มีแบ็คดีๆมีผู้ปกป้องดีๆอย่างนี้นะคะแต่ต้องเลือกด้วยนะคะถ้าสมมติมีหิมะปกคลุมบ้างเป็นบางส่วนอย่างนี้นะคะได้ไหมคะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยเป็นภาพภูเขาสีเขียวๆดูชมพูนี้แบบนี้ดีกว่านะคะดูสดใสดีกว่าสดใสคุณผู้ชมยังมีแสงพระอาทิตย์แบบนี้ก็ได้สวยเลยมีทั้งดอกไม้คือเอาเป็นสีเขียวๆชอุ่มดูแล้วสบายตาอย่างนี้ก็ได้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเห็นนะดูแล้วแบบรู้สึกโอ๊ยอยากจะไปเดินล้านลาอยู่ตรงนั้นมากเลยนอกจากภูเขาแล้วมีภาพไหนต่ออีกบ้างอะคะอาจารย์ก็เป็นในเรื่องของเด็กนะคะเด็กร่าเริงจะช่วยเกี่ยวกับอะไรคะนะคะอันนี้จะเหมาะมากเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพด้วยใช่นะคะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนอนแกล้วอยู่กับเตียงหรือรู้สึกว่าแบบพลังไม่ค่อยดีเลยอ่ะหรือว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะการที่เอารูปเด็กเนี่ยกำลังสนุกสนานเล่นการมีความสุขนะคะไว้ที่หน้าจอเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีพลังขึ้นเขิมอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็จะกลับไปกลายเป็นเด็กอีกครั้งนึงจะทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นสำหรับใครที่อาจจะแบบหรือมีผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างเงี้ยที่รู้สึกคอเหี่ยวเหงารู้สึกไม่มีพลังอันนี้ก็ได้ช่วยได้นะคะหรือว่าถ้าคุณตาคุณยายมีหลานๆแล้วนะคะเป็นรูปหลานๆกำลังแบบเล่นสนุกก็ได้เหมือนกันนะคะจะยิ่งทำให้แบบเหมือนกับเขาอยู่เพื่อหลานๆน่ะเขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตต่อไปเพื่อจะแบบดูหลานเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพลังใจมีพลังใจใช่ถูกยังมีในไลฟ์นะคะก็มีหลายคนบอกว่ากำลังรับชมอยู่ค่ะนะคะภาพพักหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นสีดำได้ไหมดำแบบไหนล่ะนะคะคือถ้าเป็นสีดำต้องดูว่ามีอะไรอยู่ในสีดำหรือเป็นสีดำล้วนนะคะถ้าเราดูสีดำล้วนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างดูแล้วมีพลังไหมหรือดูแล้วแบบมันก็ทึมๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีคุณสมเจตบอกว่าใช้ภาพพักหน้าจอเป็นรูปลูกดีไหมครับค่ะลูกดีสิคะเพราะว่าเราก็เห็นลูกเราทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีแรงบันดาลใจในการทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยใช่ไหมคะเหมือนสักครู่ไงคะที่เราบอกว่าเป็นรูปเด็กร่าเริงก็รูปลูกเราก็ได้นะคะกำลังแบบเล่นสนุกสนานมีความสุขอะไรเงี้ยเราที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นยังไงคะมีความสุขสิคะมีความสุขเราก็รู้สึกว่ากำลังหลงลูกเลยใช่แล้ววันนี้เราทำมาทุกอย่างเพื่ออะไรก็เพื่อเขาตื่นเช้ามาเราจะมีแรงขึ้นมากค่ะจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปแต่ว่าภาพโปรไฟล์สีดำมันก็เกี่ยวความรู้สึกแต่ละคนด้วยเขาบอกว่าดำล้วนเลยค่ะถ้าบางคนถ้าสมมติว่าพี่ประยงคิดอะไรอยู่คะบอกว่าอยากได้ภาพดำล้วนนะคะอันนี้ไม่โอเคใช่ไหมคะถ้าคุณหมอแนะนำมันแล้วแต่ความรู้สึกใช่ไหมคะถามว่ามีได้ไหมมีได้แต่ไม่ได้เสริมดวงไงเราอยากมีภาพอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะภาพอะไรก็ได้แต่วันนี้เรากำลังพูดถึง8ภาพที่จะเสริมดวงเราด้วยคุณพี่ประยงน้องแบงค์ว่าเปลี่ยนเถอะค่ะนะเป็นภาพภูเขาที่แบบว่าเขียวๆสบายตาก็ดีเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็มีคุณรักนะคะบอกว่าเป็นรูปกาแล็กซี่เหรอคะกาแล็กซี่แบบจักรวาลกาแล็กซี่อย่างเงี้ยดีไหมคะก็ต้องดูว่ากาแล็กซี่กับเราเนี่ยเรามีความหมายอะไรกับเขาค่ะนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าฉันเนี่ยยิ่งใหญ่ค่ะฉันแบบว่าโหแบบรู้สึกว่าอิสระก็ได้นะค่ะแต่ถ้าเป็นเกิดมันอยู่ที่ว่าเจ้าของภาพดูภาพนั้นแล้วรู้สึกถ้ารู้สึกผู้เขิมมันก็ดีส่งผลทางที่ดีในขณะเดียวกันมันสีดำอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกมีพลังก็ดีแต่ก็ดูแล้วแบบมันเศร้าจังเลยอ่ะดูแล้วแบบมันหดหู่ใจก็จะไม่ดีเหมือนกันถูกต้องกาแล็กซี่ดาวเรียงกันแต่ว่าเป็นดาวแบบดาวหางพุ่งชนอย่างเงี้ยมันก็รุนแรงก็ไม่ดีเหมือนกันก็แล้วแต่สิ่งที่เราคิดใช่ค่ะคือดูแล้วขึ้นเขิมเนี่ยดีอันนั้นคือได้พลังแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการได้ภาพเสริมห่วงจุ้ยเสริมดวง8ภาพนี้เท่านั้นนะคะอันนี้จะช่วยเสริมเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องรูปแล้วค่ะโทรศัพท์มือถือของเราอย่างหนึ่งที่มีแน่นอนก็คือในเรื่องของเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าอุ๊เคยได้ยินของบางคนเนี่ยเป็นเสียงที่แบบเคยฟังแล้วสบายมากแต่ในขณะบางคนเนี่ยเป็นเสียงที่เหมือนแบบเป็นเสียงคล้ายๆเป็นเสียงเศร้าๆเสียงดนตรีเศร้าๆฟังแล้วรู้สึกอมทุกข์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างคะมันส่งผลไหมคะค่ะก็เอาแค่ว่าเราฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะ oh. พอเราฟังแล้วมันทุกข์อ่ะ
ก็บอกอยู่แล้วมันทุกข์ล่ะจะฟังทำไมแสดงว่าก็ต้องหาเพลงที่มันฟังแล้วรู้สึกดีใช่คือยกเว้นว่าเราอยู่กำลังช่วงแบบอยากดราม่านะช่วงนี้อยากดราม่าอยากเรื่องความสนใจก็มีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าในชีวิตของคนเราอะค่ะเวลาที่เราต้องการพลังในการเนี่ยมันต้องเป็นเพลงที่ทำให้เรามีความสุขถึงจะมีพลังถูกต้องเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนแบบว่าอาจจะว่าโอเคมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันน้อยนะที่เราฟังเพลงเศร้าในชีวิตเรารู้สึกว่าเรามีพลังอะมันก็อาจจะมีคนแบบนั้นเหมือนกันแต่มันมีน้อยอาจจะมีแต่1ใน100หรือเปล่ามันก็มีน้อยนะมีอาจจะมีได้นะรู้สึกว่าโอ้โหคือฉันทุกข์แล้วไม่ได้ฉันต้องฝืนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่อู้เคยเจอบางคนอกหักรักคุดตุ๊ดเมินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเมคะแล้วเขาก็ใช้เสียงรอสายหรือเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงที่แบบมันฟังแล้วมันเป็นเพลงวัยรุ่นที่มันเศร้าเหลือเกินเพื่อให้เข้ากับความรู้สึกฟีลลิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้ห่างไกลความรักหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะอ๋อดังนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ต่อให้คุณทุกข์อยู่แฟนทิ้งอยู่ก็ต้องเป็นเปลี่ยนเพลงที่มันรู้สึกร่าเริงและสดชื่นมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ฟังเราก็จะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่ฉันต้องสดชื่นต้องสดใสเช่นเดียวกันหรือเปล่ากับการแบบตัดผมเพื่อประชดความรักอันนั้นเกี่ยวข้องไหมคะเดี๋ยวนะถ้าตัดผมเพื่อประชดกับตัดผมเพื่อฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองใหม่คนละเรื่องนะใช่ใช่ใช่มันยังไงคะตัดเหมือนกันแต่ความคิดและจิตใจต่างกันถ้าเราบอกว่าโอเคช่วงนี้ฉันอกหักและฉันอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าเดิมเนี่ยฉันอาจจะแบบว่าไว้ผมยาวเพราะเขาช่วยเขาชอบผมยาวไงอดีตชอบผมยาวนะคะแต่ตอนนี้แต่ใจจริงฉันอะฉันชอบผมสั้นฉันอยากเป็นตัวของตัวเองตัดเลยตัดเพื่อให้เราดูดีขึ้นใช่เป็นคนใหม่ที่มีพลังมากขึ้นตัดเพื่อเราไม่ใช่ตัดเพื่อใครอันนี้โอเคตัดได้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้คือแสดงว่าที่อู๋ฟังมาเนี่ยมันมีความเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างมันต้องส่งผลกระทบกับจิตใจแล้วมองแล้วรู้สึกดีคือคิดบวกนั่นเองถูกต้องทุกอย่างมันก็จะดีตามความคิดสังเกตว่าอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยมันฮวงจุ้ยมันดูทำไมอะไรก็วนมาที่จิตใจทั้งวนมาที่ความคิดหมดเลยนะคะเพราะตัวเราคือฮวงจุ้ยสำคัญที่สุดของชีวิตเราถ้าเราไม่ดีเนี่ยเราปรับข้างนอกดีมันก็ดีแป๊บเดียวบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปรับฮวงจุ้ยตามอาจารย์ก็ไม่ดีคะก็ข้างในคุณเป็นยังไงล่ะจิตเราด้วยใช่ไหมคะสำคัญที่จิตนี่แหละนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับอาจารย์อาจารย์จะเน้นย้ำอยู่3อย่างถ้าเราอยากร่ำรวยแบบมั่นคงค่ะจำไว้เลยนะอันดับแรกนะคะเก่งก่อนอันดับแรกเก่งนี่คือเก่งคิดเก่งทำนะคะสองคือเฮงเราไม่เฮงคนอื่นเฮงอ่ะเขาก็ได้ชัยชนะไปก่อนใช่ค่ะส่วนที่3คือดีนะคะถ้าเราเก่งเราเฮงแต่เราไม่ดีเลยเราเลวๆอ่ะจะรวยได้ไหมก็คงดีก็คงดีได้ไม่นานใช่ไหมคะใช่เพราะมันจะมีคนแช่งเราไงคะใช่จะมีคนว่าเรามันจะดีได้อย่างไรถ้ามีพลังคำสาปแช่งมาที่เราเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่น่ารักอุ้ยน่ารักเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยกำลังดูจะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักแบบนี้นะคะมีแต่คนรักเราอยากช่วยส่งเสริมเราเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวหางานให้น่ารักขนาดนี้แฟนเป็นไงเดี๋ยวหางานให้อีกนะดีสิคะรู้สึกดีนะค่ะแล้วเป็นไงคะชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรืองนะคะต้องแล้วอ่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมเห็นทาง Facebook Live เนี่ยจริงๆแล้วมีส่งมาด้วยนะชอบรถสีดำรถสีดำมากๆตู้เย็นยังสีดำแสดงว่าอันนี้เขาชอบคุณประยงเขาชอบจริงๆมันมีนะเออจริงๆพูดเรื่องของช่วยมีเยอะมากจะบอกว่าเวลาที่เราชอบสีไหนเนี่ยถ้ารู้วันเกิดปุ๊บนะเราจะทายได้เลยว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีจุดเด่นหรือจุดด้อยด้านไหนเคยเจอนะบางคนนะคะสีดำเนี่ยเป็นสีกาลกินีของเขาแต่เขาชอบสีดำมากปรากฏว่าชีวิตเขาปัญหาเยอะมากเขาแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเยอะมากเลยโอ้โหทีนี้มาในเรื่องของภาพพังหน้าจอค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่เราบอกไปทั้งหมดมี8อย่างขาดดูอย่างหรืออันหนึ่งอะไรคะภาพเงินนี่ไงภาพเงินนะคะเวลาที่เราแบบต้องการทรัพย์สมบัตินะคะช่วงนี้ต้องการเงินมากนะคะอยากจะมีเป้าหมายว่าต้องการเท่าไหร่ก็เอารูปเงินนะคะให้มันไหลมาเทมาใส่มาเราเลยนะคะหรือว่าบางคนแบบว่าถ่ายจากเงินจริงๆก็ได้นะคะเงินเป็นปึ้งๆเนี่ยถ่ายใส่พับที่หน้าจอนะคะหรือว่าบางคนแบบฉันเป็นคนชอบสะสมเพชรอะก็เป็นรูปเพชรเยอะๆก็ได้อันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของแบบให้เงินหลั่งไหลมาเทมาร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คืออันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะเพราะไม่มีใครไม่ต้องการนะถูกไหมคะอาจารย์ใช่สรุป
กันหน่อยอีกรอบนึงดีกว่าคุณผู้ชมภาพ8อย่างวันนี้ใครนะคะที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องอะไรเลือกได้มีทั้งส่งเสริมการงานการเงินความรักเรื่องของชีวิตใครหดหู่ลองดูกันนะคะอันแรกปลามงคลนะคะปลาค้าปลาทองจะช่วยในเรื่องของเงินผลกำไรอะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจจะได้มั่งคั่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่องของม้านะต้องเลือกด้วยนะคะ1ตัว2ตัว8ตัวหรือ9ตัวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของทั้งธุรกิจความก้าวหน้าความคึกคักความฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าเป็นม้าพยศนะต้องเป็นม้าที่วิ่งไปแบบว่าโหยมีท่าสวยๆมีความมั่นคงแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูมีพลังดูแข็งแกร่งนะคุณผู้ชมภาพน้ำไหลจะเลือกเป็นน้ำตกหรือน้ำพุห้ามเป็นน้ำที่แห้งแล้งน้ำน้อยๆอย่างนี้ก็ไม่ดีหรือว่าภาพที่เป็นแบบคลื่นทะเลคลื่นเดี๋ยวมันจะเป็นคลื่นชีวิตที่มันแบบหนักถาโถมเข้ามานะแล้วก็ยังมีภาพดวงอาทิตย์ด้วยถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์ก็ต้องเป็นดวงอาทิตย์ที่เจิดจรัสนะคะคือช่วงเช้าเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือหนุนน้ำให้เราขึ้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยภูเขาค่ะภูเขานี่ก็ต้องเป็นภูเขาที่เขียวชอุ่มไปด้วยแบบว่าความสดใสเนี่ยหันมองแล้วเราอยากจะไปอยู่หน้าที่ตรงนั้นเลยนี่เลยจากภาพนะคะแล้วก็ไม่เป็นภูเขาที่ร้อนหรือว่าแห้งแล้งนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้เรื่องของความรักอยากจะมีคู่รักที่ดีคู่รักที่มั่นคงหรือมีความรักดีๆนะคะก็ต้องเป็นภาพคู่รักอาจจะเป็นรูปนกคู่รักที่กำลังคลอเคลียกันรูปน้องลิงกำลังแบบว่าจุ๊บๆกันอยู่นะคะหรือว่ารูปนกกำลังจะเขาเรียกอะไรนะใจหัวจิกหัวให้กันอยู่อะไรนี้ก็ได้นะจิกไปที่นี่คลอเคลียนะนี่อย่างรูปนี้ก็น่ารักดีนะคะจุ๊บนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะได้แบบว่ามีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนะต้องเชื่อแล้วก็มั่นคงในใจก่อนว่าเราจะเจอความรักที่ดีแล้วก็ความรักแท้นะคะแล้วก็ภาพที่7นะคะอาจจะเป็นภาพของเด็กล่าเริงอาจจะเป็นเด็กที่กำลังเล่นอยู่นะคะแล้วเราได้ภาพนั้นมาพอดีเก็บไว้ที่หน้าจอได้เลยนี่กำลังเล่นสีแบบอุ้ยนะเห็นแล้วแบบสนุกสนานมากนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของพลังชีวิตให้มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีล่าเริงตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นภาพที่เงินทองหลั่งไหลมาเทมานะคะก็คือเป็นภาพเงินก็ได้ภาพทองก็ได้ภาพเพชรก็ได้ที่คุณชื่นชอบนะคะเอาแบบว่าให้เรารู้เลยว่ามันถ้ามีภาพนี้อยู่ในมือถือเราเนี่ยเงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาแล้วก็จิตของเราต้องเชื่อด้วยนะคะว่ามันไหลมาเทมาแน่นอนค่ะโอ้โหสนุกมากๆเลยคุณผู้ชมวันนี้โชคดีที่เจอกับอาจารย์เมย์และอาจารย์เมย์จะอยู่กับเราแบบยาวๆเพราะว่านอกจากเรื่องของภาพเปลี่ยนชีวิตแล้วส่งเสริมช่วยชีวิตในด้านต่างๆแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสมากไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถเอ่ยเบอร์โทรศัพท์เอ่ยแล้วเบอร์แบบไหนที่ส่งผลดีต่อชีวิตเบอร์ดีใช้แล้วดีสุขสมหวังดังใจหมายเสริมกันแบบง่ายจริงหรอแล้วจะมีเบอร์อะไรบ้างเพราะบางทีเลขมันมีเยอะมากค่ะใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเลขไหนส่งผลดีเลขไหนส่งผลเสียอ่ะมาติดตามไปในช่วงหน้าอยากชีวิตดีห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะวันนี้นะครับผมณัฐนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทําให้สาวๆวัยทํางานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทํายังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทําให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่า
ครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้ดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็ช่วงคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์มาในช่วงนี้นะคะหลายคนอุ้ยรอคอยนะคะอยากจะนำตัวเลขเบอร์มือถือบ้างทะเบียนรถบ้างเลขที่บ้านบ้างนะคะที่จะมาสอบถามกับอาจารย์เมย์นะคะหลายคนนะรีบส่งมาทั้งทางไลฟ์สดนะคะหลังไมค์ก็โทรมาหลายคนแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายนะคะให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์เมย์ได้เลยนะคะ029423498แล้วก็029423319ถ้าเป็นต่างประเทศเนาะกดเบอร์นี้เลยเนาะ18006945145เนาะ18006945145สามารถโทรเข้ามาโอลมกันได้เนาะและที่สำคัญอาจารย์เมย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นทับเบิงห่วงจุ้ยทั่วโลกเลยว้าวแห่งประเทศลาวเนาะผู้ได้ที่เบิงอยู่และส้นใจเนาะฮีบบุ๊กกิ้งเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์สามารถบินไปเบิงให้ได้แต่ว่าต้องเบิงคิวอาจารย์อีกเติมเธอหนึ่งเนาะว่าเอ๊ะจะเป็นช่วงใดใดแดเนาะแต่ตอนนี้เรามาโอลมกับอาจารย์เมย์กันต่อเลยจ้าใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นะน้องแบงก็มีหลายคนนะคะส่งส่งเป็นเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้จริงๆแล้วอาจารย์ดูจากคือมันมีหลายแบบมากเลขมงคลคู่มงคลรวมกันแล้วเป็นมงคลของศาสตร์อาจารย์ต้องดูจากอะไรยังไงบ้างอะทุกตัวทุกตัวเลยเราต้องการดีนิดนึงหรือดีหมดเลยคะดีหมดเลยอาจารย์เป็นคนงกค่ะต้องมีหมดทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ที่กว่าเราจะให้เบอร์หนึ่งได้เนี่ยจะนานมากเพราะเบอร์นั้นมันจะหายากประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราดูอะค่ะอันนี้บอกตัวเลขที่เอาควรมีหรือไม่ควรมีก่อนโอเคค่ะตัวเลขที่ควรจะมีแล้วต้องด้านไหนด้วยไหมคะอาจารย์ด้านไหนด้วยนะคะตัวเลขที่ส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีอะค่ะต้องมีเลขอะไรถ้ายังไม่มีแฟนนะเอาแบบ36 36 23อย่างนี้นะคะให้มีในเลข23 32แล้วก็36นะคะคือให้มีในเลขมันเป็นเลขเสน่ห์แต่ถ้ามีแล้วนะคะเพื่อให้มั่นคงยืนยาวก็ควรจะมี1441 1441นะคะ24นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่า51นะคะคือผู้ใหญ่สนับสนุนมีความรักมีครอบครัวที่ดีนะคะแบบนั้นหรือว่ามี59เป็นสติปัญญานะคะเติมให้ประสบความสำเร็จได้เป็นแบบนั้นนี่แหละมันก็มีหลายแบบอีกนะคะคือตัวเลขมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอยากบอกอะว่าบางทีเราพูดกันไม่ทันเนาะเอาเลขที่ไม่ควรมีนิดนึงได้มั้ยไม่ควรมีดีกว่าในเบอร์โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนใช่เพราะบางคนแบบอาจจะถามมาไม่ทันนะคะอาจจะบอกไว้ก่อนว่าเลขที่ไม่ควรมีเนี่ยที่เจอแล้วมีปัญหาการเงินหนักสุดนะ7227227ในเบอร์เช่น089ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด7227อะไรเงี้ยมีเพื่อนอู้เลยค่ะล่าสุด272คืออย่างนี้เท่าที่เจอมานะเกือบหมดตัวทุกคนเลยนะแต่งานนางก็หายจริงๆนะคะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอาจารย์เก็บสถิติเลยแต่ว่าเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้อ๋อแสดงไม่ดีตัวนั้นไม่ดีห้ามมีต่อไป67 67 6776นะคะเป็นเลขของความเสียใจค่ะนะคะเป็นเลขของทุกระทมในเรื่องของความรักความผิดหวัง6677ก็ไม่ได้ถูกไหมคะก็มี67 6677ก็มี67มันมี67ไง67เชื่อมกัน66นี่คือเป็นคนฮาสนุกสนานมีเสน่ห์แต่มันมี67ไงอ๋อมันติดกันด้วยคือสนุกสนานแต่เป็นไงผิดหวังมันมาอยู่ในคนเดียวกันใช่แล้วมี77ด้วย77นี่ค่ะ77ก็คือความทุกข์เปลี่ยนด่วนเปลี่ยนด่วนท่านคือถ้าจริงๆถ้ามาเรียนสัมมนากับอาจารย์อาจารย์จะสอนเลยว่าตัวเลข1หมายถึงอะไร1คือพระราชา2พระราชินีแล้วความหมายอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะฝากไว้นะคะนอกจาก2ตัวนี้ค่ะ3 4 3 4 3 4 4 3ค่ะนะคะอันนี้เป็นเลขของการที่เรามักจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการสื่อสารหรือว่าคำพูดเนี่ยบางทีมันค่ะ
ฆ่าตัวเองตายเอออย่างนั้นแหละบางทีเราทำดีแทบตายเผลอหลุดพูดคำไม่ดีไปคำเดียวอ่ะที่ทำดีมาทั้งหมดนี่โดนลบแล้วมันพูดไม่ดีจากอารมณ์ด้วยนะมันเป็นการเอาชนะอาจารย์คะมีคนส่งมาคุณใบหม่อนนะคะพี่ใบหนอนหม่อนของเรานี่เองสองตัวท้ายคือ41ดีใช่ไหมคะดีค่ะอ๋ออ่ะถ้าเป็นเลขประมาณนี้ค่ะมีโอ้ยแต่มีเลข0ด้วยจะดีไหมคะ064ให้อาจารย์ดูแล้วค่ะที่เราไม่ได้อ่านทั้งเบอร์เนาะแต่ว่าคือตรงนี้ค่ะมี506นะคะในเบอร์มี5060เนี่ยจำไว้นะว่ามันเป็นความไม่แน่นอนนะคะบางศาสตร์ก็บอกว่า0เป็นไวรัสค่ะแต่0คือความไม่แน่นอนอ6นี่คือการเงินค่ะ06แปลว่าการเงินไม่แน่นอนมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างนะคะทีนี้พอมี5นะคะ505นี่คือมีความยุติธรรมมีสติปัญญามีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีสติบ้างมีสติบ้างไม่มีสตังบ้างมีบ้างใช่เป็นแบบนั้นค่ะพี่ใบหม่อนคะแต่ว่ามันต้องดูเลขประกอบด้วยนะคะเลขถัดไปดีเนี่ยอย่างน้อยๆมันคือมันหนุนขึ้นมาอย่าง641อย่างเงี้ยค่ะค่ะ641ก็ถือว่าโอเคดีนะคะเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวถือว่ายังมี3ตัวเนี้ยที่ดีอยู่คนเนี้ยนะคะคุณอภิวัฒน์เราเลียวหนิงคุณเลียวหนิงดูให้คุณเลียวหนิงนะคะเลขท้ายเนี่ยจะเป็น6677นะคะนี่อย่างที่บอกคือเมื่อสักครู่7เนี้ยคือมีความทุกข์นะคะแล้วก็ทำงานหนักนะคะถ้าไม่ได้เป็นคนที่ทำงานกับหน่วยงานราชการหรือคนเยอะๆนะคะแบบมหาชนเนี่ยก็จะเหนื่อยมากอุปสรรคเยอะกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยถ้าไม่ออกแรงไม่ได้ตังค์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมี3059หรือเปล่า3059จริงๆ59เป็นเลขที่ดีมากนะคะ9เนี่ยจำไว้เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มีเลข9ทุกคนนะคะที่มีเลข9อยู่ในเบอร์และยิ่งมี9มากกว่า1ตัวให้สวดมนต์นั่งสมาธิกรวดน้ำทุกวันนะคะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำคือถ้าคนละศาสนานะคุณก็ต้องเข้าพิธีหรือว่าไปสวดมนต์อะไรเงี้ยบ่อยๆแล้วจะดีแล้วจะดีเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะคะมาที่เดี๋ยวนะคะไล่มาคุณนี้ค่ะเบอร์นี้4ตัวท้าย3839อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่มีบารมีนะคะมีบารมีมีอำนาจวาสนาแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำให้ให้ได้ชัยชนะนะคะอันนี้ก็แสดงว่า4ตัวท้ายดีแต่คุณอภิวัฒน์นี่ลงท้ายตัวหลังด้วย7860อย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะ78เนี่ยเป็นงานใหญ่นะคะคุณทำงานใหญ่ๆนะคะทำงานที่ทำงานที่เรียกว่าเป็นงานโปรเจกต์นะคะดีนะคะแล้วก็เหนื่อยมีตังไหมมีตังนะคะแต่พอมันเป็น860นะคะ60เนี่ยอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักบ้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีเหมือนเก่งอ่ะแต่ขาดเสน่ห์ไปนิดนึงนะคะอย่างนี้นี่เองอย่างนี้มีตัวเสริมไหมคะอาจารย์ก็ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ต้องปรับหูจุ้ยหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวเองเรารู้แล้วนี่ว่าเราอาจจะแบบว่าเป็นทุกข์เรื่องของความรักใช่ไหมคะเราก็อย่าไปคาดหวังเยอะค่ะหรือว่าเราแบบทำตัวน่ารักนิดนึงค่ะงองแงเยอะอะไรมีเสน่ห์นะประมาณนั้นอีกสักหนึ่งคนตรงนี้เพราะว่าเห็นเลข34ที่อาจารย์เตือนมาเมื่อกี้6034อย่างนี้ต้องระวังเรื่องอะไรและควรจะเปลี่ยนเบอร์ไหมครับนี่ไงเห็นไหมควรเปลี่ยนค่ะตอบเลยควรเปลี่ยนเปลี่ยนเลย60นะคะ60คืออะไรคะความรักแน่นอนบ้างไม่แน่นอนบ้างนะคะ03 3นี่คือหมายถึงว่าชัยชนะนะคะหรือมีเป้าหมายบางทีเราก็มีเป้าหมายบ้างไม่มีเป้าหมายบ้างชนะบ้างแพ้บ้างนะคะแล้วแพ้ด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องของคำพูดนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมเบอร์ส่งมากมายจริงๆแต่ที่อู๋เห็นอยู่ข้างๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นใช่ไหมคะเรียกว่าไม่ได้ใครเขาเรียกกันอีกเลยเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้ไม่เหมือนของคนอื่นนะคะไม่เหมือนกันที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนั้นเขาอาจจะเรียกกระดิ่งลมแต่อันนี้เรียกว่าโมบายฮงจุ้ยอ๋อนี่คือโมบายฮงจุ้ยแต่ทั่วไปที่เราซื้อเพราะว่าเราออกแบบตามหลักฮงจุ้ย 100% แน่นอนค่ะเยอะมากเลยอ่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวนะนี่เคยไปซื้อกุ้งกิ้งข้างนอกแล้วมีแบบไหนบ้างที่ออกแบบโดยซินแต่ฮงจุ้ย 100% มีไหมมีหรอกค่ะนะคะจะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยใช้กันเยอะมากนะคะ
าจารย์สังเกตในทุกๆประมาณ 5-10 บ้านเนี่ยจะมีกุ้งแขวนบ้านอูก็มีแต่อูนึกว่าซื้อที่ไหนก็เหมือนกันหมดเราไม่เคยคาดหวังไงคะว่าเราจะได้บางสิ่งบางอย่างใช่ถ้าแขวนเพื่อประดับนะคะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณแขวนแล้วต้องการเสริมดวงฮงจุ้ยนี่เลยค่ะโมบายฮงจุ้ยรุ่นเงินไหลมาเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือด้วยความตั้งใจทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยเราบอกลูกศิษย์เนี่ยเวลาที่เราไปปรับแก้ฮวงจุ้ยเราก็บอกว่าเอ้ยให้ไปหาโมบายฮวงจุ้ยมาแขวนแต่บางคนหาถึง6เดือนหาไม่เจอสักทีไม่มีนะคะอันนี้ท่อนี่ต้องมี6ท่อเป็นในเรื่องของการเงินความรักมีเสน่ห์นะคะแล้วท่อของอาจารย์เนี่ยไม่เท่ากันนะอ๋อมีเนี่ยไม่มีสั้นมียาวแต่ละอันเนี่ยถูกออกแบบนะใช่อันนี้เป็นความยาวของฮวงจุ้ยด้วยนะบางอันนี่เสริมด้านการเงินบางอันเสริมด้านความรักเสริมด้านสุขผ้าเสริมด้านบริวารลูกหลานคือเราออกแบบให้แบบไม่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่บางคนบอกว่าอาจารย์มีเป็ดมันดารินคู่ตั้งไว้ที่บ้านแล้วได้ไหมไม่ต้องเอาอันนี้หรอกได้แต่ไม่ดีเท่าไม่ครบใช่ไหมคะเวลาที่เราตั้งอะไรไว้เฉยๆเนี่ยมันเป็นงานหินฝุ่นเกาะเลอะเทอะนะคะแต่การที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นพลังงานหยางแล้วเงินชอบอะไรคะอะไรนะคะเงินไหลมาเนี่ยเงินชอบพลังงานหยางจำไว้เลยพลังงานหยางคือพลังงานที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแสงสว่างอากาศถ่ายเทที่ดีสังเกตเลยบ้านไหนมันมืดตับทึบคึ้มเงินไม่เข้าโอ้โหแต่บ้านไหนต้องทำให้บ้านสว่างบ้านสว่างอากาศถ่ายเทดีนะคะบางคนเสียดายต้นไม้ยิ่งปลูกต้นไม้ยิ่งไม่มีตังค์เป็นอย่างนี้นี่เองบ้านไหนขึ้นมาปิดบังถูกต้องหน้าบ้านเงินจะไหลมาก็ไหลมาไม่ได้ตังค์หมดแล้วคนสมัยนี้อยู่น้อยด้วยพลังงานหยินก็เยอะต้องเอาโมบายของช่วยแขวนก็สลายพลังงานหยินนะคะพลังงานที่ไม่ดีต้องปรับเลยเป็นพลังงานหยางแล้วที่อาจารย์ออกแบบมาเนี่ยมีแค่4ตัวเท่านั้นไม่ต้องแขวนเยอะเป็นรูปเอาหมายถึงว่าคนคนนึงซื้อไปก็คือ4ตัวก็จบแล้วจบแล้วครบเลยมีอะไรบ้างคะคืออย่างนี้ค่ะเราจะเน้นเสริม4ด้านงานเงินความรักและสุขภาพโอ้โหครบเลยอยากได้อะไรบ้างเสริมด้านไหนอยากได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคือเราไม่ต้องแขวนเยอะคือบางทีเนี่ยเราเห็นแบบมันมี12นักสัตว์อะไรเงี้ยมันเยอะเกินอาจารย์ว่าการที่เรามีเสียงดังทั้งบ้านแล้วมันเยอะเกินมันน่ารำคาญนะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกแบบเชื่อไหมบางคนซื้อไปแขวนเสร็จนะข้างบ้านเนี่ยไปซื้อตามแต่เขาไม่ได้ซื้อแบบนี้แต่ไปซื้อแบบไปซื้อที่ร้านที่ทั่วไปที่เราเห็นซื้อเสร็จมาพันกันยุ่งเหยิงเลยแล้วไม่พอด้วยนะคะอันนี้จะบอกว่าขายไปนะคะ16ประเทศแล้วรวมทั้งนะคะที่ลาวมีสิทธิ์เยอะมากด้วยมีประเทศลาวนะนี่คนลาวเขาได้ที่เบิงอยู่นอนถ้าสมมติว่าได้แค่อันนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นเจ้าโชคดีไล่ล่าโอ้โหครบเลยอ่ะอาจารย์เมย์นี้สามารถที่จะไปประเทศลาวได้บ่ถ้าสมมติว่าได้ไปมาแล้วไปมาแล้วนะอาจารย์คะที่เห็นเป็นกล่องตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นเซตครบเลยทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพเลยใช่อย่างนั้นเกิดคุณผู้ชมสนใจอย่างอู้เองก็ชอบค่ะอยากจะดีในทุกๆเรื่องไม่อยากให้มันขาดสมดุลได้อย่างเสียอย่างอันนี้ดีครบมากคุณผู้ชมในตรงนี้ก็จะมีวิธีการติดด้วยว่าควรจะไปติดตรงไหนยังไงในกระป๋องมีคู่มือครบนะคะทั้งวิธีการติดตั้งนะคะการตั้งจิตอธิษฐานนะคะติดเวลาไหนยังไงครบถ้วนเซตนี้ค่ะมันครบทุกเรื่องราคาเท่าไหร่คะปกตินะคะ1ชิ้นเนี่ย 1,250 บาทะนะคะแล้วก็ถ้าครบ4ชิ้นมัน 5,000 เนาะค่ะ5วันนี้ซื้อโทรมาเลยลดให้เลย500บาทว้าวลด 4,500 บาทนะคะโทรเบอร์ไหนคะอาจารย์เมย์ค่ะนี่เลยเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ0825414669นะคะหรือ0992419654นะคะโทรเลยค่ะด่วนๆตอนนี้เลยนะคะเฉพาะในรายการเราเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็มีพิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับคนที่ติดตามรายการนะคะนอกจากว่าเซตของขวัญเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะค่ะอันนี้ให้ดูให้อยากให้เห็นกล่องคือกล่องเนี่ยนะคะเราทำงานออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหมายความว่าแพ็คเกจจิ้งเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือซื้อไปแล้วสวยกล่องเนี่ยมีคำอวยพร4แบบว้าวเขาซื้อไปให้เป็นของขวัญและให้กับใครเนี่ยถูกใจหมดเลยนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ย
ข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้วขลังมากรีวิวเยอะมากบางคนถูกหวยบางคนการงานเติบโตประสบความสำเร็จดีมากบอกแล้วเชื่ออาจารย์เมย์รวยแน่นอนนี่คุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะก็สามารถต่อสายตรงไปได้ค่ะชีวิตเราเนี่ยต้องแก้ระดับถึงจิตสำนึกนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้ค่ะเราก็มีโมบายฮงจุ้ยใช่ลดไปราคารวมทั้งหมดนะคุณผู้ชมวันนี้จ่ายเพียงแค่ 4,500 บาทค่ะเพิ่มเลยไม่มีอีกแล้วใช่ค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ0825414669นะคะแล้วก็0992419654นะคะหรือจะเป็นการแอดนะคะ ID Line นี้ก็ได้ค่ะ ID Line นะคะมีแอดด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เมย์ .com นะคะสามารถแอดไปนะคะวันนี้อาจารย์เมย์บอกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าอาจารย์เมย์มีของให้ใครที่แอดไลน์ใช่ไหมคะใครที่แอดไลน์นะคะเกือบลืมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของภาพพักหน้าจอหลายคนแบบไม่รู้จะหาภาพที่ไหนยังไงดีนะคะทุกคนคะแอดไลน์มาเลยค่ะแอดไลน์มาเสร็จนะคะพิมพ์มาว่าคนดังขอโชว์พิมพ์มาปุ๊บนะคะจะแจกภาพนะคะพักหน้าจอเสริมดวงฮวงจุ้ยเสริมดวงเลย8ด้านว้าวพักมาเลยนะคะอย่าลืมนะคะต้องพิมพ์มาด้วยนะคะว่าคนดังขอโชว์ให้เฉพาะพิเศษในรายการนี้เท่านี้ค่ะบอกแล้วทุกคนโชคดีมากที่เปิดมาเจอเราใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยนะคะส่งเบอร์มาเยอะมากกระแสตอบรับดีมากเอาอย่างนี้ค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามแต่เอาไว้โอกาสหน้าเราจะเชิญอาจารย์เมย์มาใหม่นะคะตอบทุกข้อสงสัยแล้วก็ช่วยเสริมฮวงจุ้ยเสริมเรื่องพลังชีวิตนะคะทั้งการงานการเงินความรักอีกแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมย์ด้วยที่ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยในรายการให้เกียรติมาเจอกันเราจะได้รับพลังดีๆแต่รับแต่สิ่งดีๆนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่เอาละค่ะวันนี้นะคะได้รับในเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆนะคะจากอาจารย์เมย์แล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมาพบความสนุกสนานด้วยกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ทิดาแดนลิวอาจารยานะคะจะมาเยือนรายการเรานะคะรับรองได้เลยว่าสนุกแน่ๆนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของลิวอาจารยานะคะหรือว่าเป็นแฟนรายการเรานะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เมย์มากเลยค่ะว้า